สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n แนลต้องซุยกับผมต้องพานุวัต์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยคลิปนี้จะไปพูดถึงเรื่องของทีมชาติไทยว่าเหมาะจะใช้โค้ชต่างชาติหรือโค้ชคนไทยนะครับรวมไปถึงมีเรื่องของโค้ชซิกโก้ที่เตรียมตัวกับไทยด้วยแต่ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยกันกด Subscribe ในชา n น l ตองซุยกันก่อนมุ่งสู่5 0,000่นซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพันุวัตรนะครับ ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าอย่างที่ทราบนะครับเฮดโค้ชทีมชาติไทยชุดใหญ่ในตอนนี้ยังคงว่างอยู่นะครับหลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลได้ทําการปลดอากิระนิชิโนเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นออกจากการเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยเรียบร้อยหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมผมถึงต้องมาพูดถึงเรื่องของเฮดโค้ชทีมชาติไทยบ่อยมากในช่วงหลังที่ผมพูดเนี่ยเพราะผมอยากเห็นทีมชาติไทยของเรานะครับมีเฮดโค้ชใหม่เข้ามาโดยเร็วที่สุด ผมไม่อยากให้ทีมชาติไทยเราตอนนี้เสียเวลาเปล่าไปอีกแล้วนะครับเพราะช่วงที่ผ่านมาทีมชาติไทยก็เสียเวลาไปเยอะแล้วกับเฮดโค้ชทั้งนิชิโนะแล้วก็ลายเยวัฒนะครับทีมชาติไทยเราไม่เดินหน้าเลยไม่เหมือนกับชาติอื่นๆทั้งในอาเซียนแล้วก็ในเอเชียนะครับเพราะฉะนั้นเวลาของทีมชาติไทยเราทุกวินาทีหลังจากนี้คุ้มค่าเพราะฉะนั้น เฮดโค้ชคนใหม่ก็ต้องแต่งตั้งให้ไวที่สุดเพื่อเขาได้ทำงานให้เขาได้เตรียมทีมต่างๆก่อนที่จะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ต่างๆจะมาถึงนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยมันก็เกิดหลายคำถามว่า h เฮดโค้ชคนใหม่ทีมชาติไทยควรจะเป็นต่างชาติหรือเฮดโค้ชชาวไทยในมุมมองของผมเนี่ยผมพูดเสมอนะครับผมเนี่ยเชียร์เฮดโค้ชคนไทยให้เข้ามาคุมทีมชาติไทยหลังจากนี้นะครับเพราะทีมชาติไทยของเราเนี่ยอยู่ในช่วงที่ต้องปั้นนักเตะ เจนเนอเรชันใหม่แล้วนะเพราะว่านักเตะอย่างพี่มุย้ยเฉลสินแดงดาพี่อุ้มธีรทรพี่ตองกาวินหรือพี่โยงพันษาเนี่ยนักเตะที่เป็นแกนหลักมาก่อนหน้านี้เริ่มอายุขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต้องมีนักเตะชุดใหม่เข้ามาแทนทีแล้วผมมองว่าเฮดโค้ชชาวไทยเนี่ยรู้ความเป็นไทยเป็นอย่างดีรู้ธรรมชาติของนักเตะและเหมาะกับการที่จะมาในส่วนของปั้นเจเนอเรชันใหม่ให้กับทีมชาติไทยนะครับซึ่งผมมองว่าเฮดโค้ชชาวไทยจะทํา ได้ดีกว่าเฮดโค้ชต่างชาติในเรื่องของการปั้นนักเตะไทยยุคใหม่นะครับก็เห็นได้ชัดว่าโค้ชต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ได้มาปั้นหรอกครับเขาจะมาเพื่อใช้งานเลยแต่วัตถุดิบตอนนี้ของทีมชาติไทยยังไม่พร้อมขนาดนั้นที่จะให้โค้ชต่างชาติมาแล้วประสบความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าโค้ชไทยในตอนนี้เหมาะกับทีมชาติไทยมากที่สุดนะครับนอกเหนือจาก เรื่องของการปั้นเจเนอเรชันใหม่รู้จักความเป็นไทยเป็นอย่างดีอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือเรื่องของภาษานะครับโค้ดไทยกับนักเตะไทยคุยกันรู้เรื่องแน่นอนโดยไม่ต้องผ่านล่ามเหมือนกับโค้ดต่างชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีอุปสรรคในเรื่องของภาษานะครับรวมไปถึงจิตวิทยาผมมองว่าโค้ดไทยเป็นโค้ดที่มีจิตวิทยาเก่งเวลาปลุกล้านักเตะไทยผมมองว่านักเตะไทยเข้าใจและเชื่อมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าตอนเนี้ย โค้ดไทยเนี่ยเหมาะและอีกอย่างนะครับถ้าโค้ดไทยเนี่ยแน่นอนครับบ้านเกิดเขาคือประเทศไทยเขาจะไม่มีปัญหาเรื่องของการกลับบ้านแน่นอนเขาจะทํางานได้อย่างฟูลไทม์อยู่เมืองไทยตลอดถึงแม้โปรแกรมทีมชาติจะไม่มีโค้ดชาวไทยเราเนี่ยจะได้ทํางานแน่นอนนะครับอาจจะไปดูฟุตบอลคู่นู้นคู่นี้รวมถึงยังพัฒนายาว,วชนได้เพราะเขาอยู่ประเทศไทยตลอดซึ่งเรื่องนี้สําคัญเพราะโค้ดต่างชาติในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย เราก็เห็นเรื่องอุปสรรคเป็นที่เรียบร้อยเพราะเขากลับบ้านกันค่อนข้างบ่อยและในยุคโควิดแบบนี้คุณก็ดูนะครับไปกลับแต่ละครั้งเนี่ยมันเสียเวลาร่วมเดือนกว่าจะกักตัวกว่าจะทําอะไรเสร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้โค้ดต่างชาตินะตอนนี้ผมมองว่ามันจะเสียเวลาไปอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าโค้ดชาวไทยก็เหมาะที่จะปั้นทีมชาติไทยชุดนี้ขึ้นมาใหม่นะก็รอดูนะผมมองว่าเรื่องของการตั้งโค้ดให้ไวที่สุดสําคัญจริงๆนะตอนนี้เนี่ยหลายคนก็เชร์โค้ด คนไทยแต่โค้ชคนไทยเราแน่นอนก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับทั้งเรื่องของประสบการณ์เรื่องของความรู้ความสามารถที่โค้ชต่างชาติอาจจะดูดีกว่าแต่ไม่ลองก็ไม่รู้นะครับซึ่งทีมชาติไทยประสบความสําเร็จในช่วงหลังมากที่สุดเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปในยุคข,ของโคซิโก้นะครับที่เขาปั้นเป็นโมเดลขึ้นมาก็ต้องยอมแล้วว่ายุคนั้นประสบความสําเร็จจริงๆแต่น่าเสียดายนะครับพอเปลี่ยนจากโคซิโก้ไปเป็นลายวัดปุ๊บเนี่ยลายวัดเขา ไม่ได้สารต่ออะไรจากโคซิโก้เลยนะครับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นเปลี่ยนรูปแบบการทําทีมสุดท้ายมันก็ไปต่อไม่ได้นะครับเช่นเดียวกับพอจากลายะวัฒน์เป็นโคตโต้ต่อยโค้ต่อยมาเป็นนิชิโน่เนี่ยซึ่งโค้แต่ละคนเขามีแนวทางการทําทีมที่แตกต่างกันเขาไม่ต่อยอดจากสิ่งที่โค้คนนึงประสบความสําเร็จได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรียกได้ว่าหลังจากนี้ผมมองว่าโค้ที่เข้ามาใหม่อ่ะต้องสารต่อและต่อยอดกับสิ่งที่โค้ดคนเก่า ที่มีสิ่งที่ดีเหลือไว้มันก็มีพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าเรื่องนี้สําคัญอันนี้ในมุมมองของผมนะครับแล้วมุมมองเพื่อนๆในช anel ต้องซุยคิดอย่างไรชอบโค้ดไทยหรือโค้ดต่างชาติแต่คลิปนี้เนี่ยผมจะแบ่งเป็นพาร์นะครับคลิปนี้จะมาพูดถึงทําไมโค้ดทีมชาติไทยชุดใหญ่คนต่อไปต้องเป็นโค้ดชาวไทยอันนี้จะเป็นในเรื่องของโค้ดไทยแต่คลิปต่อไปจะไปพูดถึงประเด็นทําไมโค้ดทีมชาติไทยคนใหม่จะเป็นโค้ดต่างชาติกันบ้าง จะแบ่งแยกกันแต่ละพาร์ทนะครับซึ่งเรื่องนี้ต้องมาคุยกันในทุกๆวันเพื่อที่จะได้เห็นเฮดโค้ชคนใหม่ทีมชาติไทยในเร็วๆนี้นะครับก็ผมบอกแล้วว่าเราไม่อยากเสียเวลาไปมากกว่านี้แล้วนะครับก็เห็นได้ชัดว่าตอนนี้เวียดนามเตรียมทีมมาเลเซียเนี่ยก็เตรียมทีมทุกทีมเตรียมทีมหมดแต่เราโค้ชยังไม่มีนักเตะก็ไม่รู้จะใช้ใครเล่นซึ่งมันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมาคมกีฬาฟุตบอลต้องทํางานหนัก เพิ่มมากขึ้นหลังจากนี้อาแฟนๆชนชาแนลต้องซุยคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยครับจากนั้นขยับมาพูดถึงเรื่องราวของโคซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองกันหน่อยนะครับอดีตเฮดโค้ชทีมชาติไทยที่ปัจจุบันคุมทีมฮองอัญลัยในศึกฟุตบอลวีลีกเวียดนามที่ผมเกิ่นไปในหัวคลิปว่าโคซิโก้เตียมกลับมายังประเทศไทยโคซิโก้กลับไทยนะครับแต่เขาไม่ได้กลับมาคุมทีมชาติไทย โคซิโกจะกลับมาประเทศไทยในช่วงเดือนประมาณสิงหาคมนี้นะครับเพื่อที่จะกลับมาพักผ่อนเพราะอย่างที่ทราบนะครับว่าฟุตบอลวี g u e เวียดนามเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาแข่งขันอีกครั้งคือเดือนพฤศจิกาย,ยนเลยหลังจากนี้เนี่ยเวียดนามอ่ะทุกทีมในว a g u e เขาจะให้นักเตะทีมชาติไปเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนที่เวียดนามจะลุยฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก ที่จะพบกับทีมยักษ์ใหญ่ในเอเชียในเร็วๆนี้ครับในช่วงฟีฟ่าเดย์ครั้งต่อไปเพราะฉะนั้นวีลีกเขาหลีกทางให้กับทีมชาติเวียดนามโดยเฉพาะโคซิโก้ก็เลยใช้เวลาว่างในช่วงหนึ่งนะครับจะกลับมายังประเทศไทยมาหาครอบครัวหน่อยเพราะตอนนี้ตั้งแต่โคซิโก้ไปคุมทีมในวีลีกเวียดนามกับทีมฮองอันเนี่ยไม่ได้กลับประเทศไทยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโคซิโก้เขาคิดถึงครอบครัวอยู่แล้วคิดถึงอาหารไทยต่างๆเดีย๋ยวเขาจะกลับมา หาครอบครัวมาพักผ่อนในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งแฟนบอลน,น่าจะเห็นโคซิโก้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอพักผ่อนเสร็จก็จะกลับไปยังฮองอัญ,ญลัยเหมือนเดิมเพื่อคุมทีมโดยสึกฟุตบอลวิลีกเวียดนามนะก็เป็นข่าวที่มาฝากแฟนกับโคซิโก้แล้วกันว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งเรื่องของการจะกลับมาคุมทีมชาติไทยผมมองว่าเป็นไปได้โคตรยากในเรื่องของโคซิโก้คัมแบ็กคุมทีมชาตินะครับเพราะตอนนี้โคซิโก้ ยังเหลือเวลากับฮองอัญญาลายที่เป็นสัญญาอีกต้อง2ปีและโคซิโก้ก็มีความสุขในการคุมทีมฮองอัญญาลายนักเตะซัพพอร์ตประธานสมโมสรซัพพอร์ตแฟนบอลทีมชาติเวียดนามแฟนบอลฮองอัญญาลายก็ซัพพอร์ตโคซิโก้เพราะฉะนั้นผมมองว่าโคซิโก้เขามีความสุขอยู่ที่เวียดนามอยู่ยาวๆนะครับโอกาสจะกลับมาคุมทีมชาติไทยแทบจะเป็นไปได้ยากจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ย ทีมชาติไทยก็ต้องเป็นโค้ชคนอื่นแน่นอนนะครับโคซิโก้ไม่กลับมาเร็วๆนี้คือไม่แปลกใจหรอกครับที่แฟนบอลชาวไทยจะเรียกร้องโคซิโก้กลับมาก็อย่างที่ผมบอกนะครับทีมชาติไทยที่ประสบความสําเร็จในครั้งล่าสุดเนี่ยก็ต้องยุติโคซิโก้เกิศักดิรร์เสหน้าเมืองนะครับที่เป็นแชมป์ผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายแต่หลังจากนั้นละ่ะเราก็ไม่ประสบความสําเร็จอะไรเท่าที่ควรเลยนะครับก็ต้องเข้าใจในมุมมองที่แฟนบอลเขาคิดถึงโคซิโก้แต่ อยากให้แฟนบอลมูฟออนให้ได้ก็ต้องหาโค้ชคนใหม่เข้ามาโดยเร็วที่สุดและให้โค้ชคนนั้นเนี่ยทำทีมได้มีเวลาเตรียมตัวเตรียมทีมต่างๆให้เวลาเขาสร้างทีมเหมือนครั้งหนึ่งที่โคซิโก้เคยได้รับโอกาสนั้นโค้ชคนใหม่ผมมองว่าก็ต้องให้เวลาในเหมือนที่โคซิโก้ได้ตอนนั้นด้วยถึงทีมชาติไทยเราจะกลับมาอยู่ใน ทิศทางที่ดีนะครับก็ดูกันว่าโค้ชคนใหม่ของทีมชาติไทยจะเป็นใครแต่โคซิโก้นี่อยู่เวียดนามอยู่ฮองอันอีกยาวๆครับไม่กลับมาแน่นอนณนะตอนนี้นะจากนั้นมาปิดท้ายกันที่เรื่องของทีมชาติญี่ปุ่นกันหน่อยนะครับอย่างที่ทราบว่าทีมชาติญี่ปุ่นในศึกฟุตบอลโอลิมปิกเกมเนี่ยโชว์ผลงานได้ดีจริงๆนะในรอบแป่งกลุ่มเอาชนะรวด3นัดเอาชนะทีมใหญ่ๆอย่างเม็กซิโกฝรั่งเศส วันนั้นนั่งดูทีมชาติญี่ปุ่นเอาชนะฝรั่งเศสขาดลอยเล่นเหนือชั้นมากและนี่บอกเลยว่าญี่ปุ่นเขาพัฒนาไปไกลจริงๆนะครับเขาสู้กับยุโรปได้แบบสนุกแล้วตอนนี้สำหรับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับขณะที่ในรอบที่ผ่านมาก็เสียหน่อยแต่ก็สามารถเอาตัวรอดด้วยการเอาชนะจุดโทษนิวซีแลนด์ได้แต่เกมนั้นถ้าใครได้ดูนะครับทีมชาติญี่ปุ่นก็เหนือกว่านิวซีแลนด์นะแต่ถว่าจังหวะจบสกอร์ไม่ค่อยคมเท่าไหร่กองหน้าในใช้โอกาส ค่อนข้างเปลืองแต่ว่าในช่วงการโดนจุดโทษนี่ก็ได้โคเซทาน,นี้ที่โชว์ฟอร์มซูเปอร์เซฟแล้วก็พาทีมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยในะต่อไปทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยเจอกับทีมชาติสเปนนะครับโคตรน่าดูผมบอกเลยคือเจเนอเรชั่นของสเปนชุดนี้ก็ถือว่าโหดนะครับคู่ต่อสู้ของญี่ปุ่นทีมต่อไปเนี่ยดเดนเอลโอโมโลเล่นฟุตบอลยูโรอุนซีมอนโอยาสบาวเปดรี แล้วก็มีอีกหลายๆคนนะครับอาเซนซิโออย่างนี้คือทีมชาติสเปนชุดโอลิมปิกเนี่ยมันก็เหมือนกับชุดใหญ่ในอนาคตข้างหน้าเร็วๆนี้เลยอ่ะแล้วมาเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นที่กําลังมั่นใจและทีมชุดนี้เขาว่ากันว่าคือความหวังของฟุตบอลโลกทีมชาติญี่ปุ่นครั้งต่อไปนะครับเพราะทีมชาติญี่ปุ่นชุดนี้ดาวรุ่งของเขาเนี่ยถือว่าเป็นระดับท็อปมากๆนะเอาตัวที่มาจากหลีกยุโรปก่อนแต่ละคนก็ ผลงานดีนะครับโดยเฉพาะทาเคฟุสัคูโบะคนนี้สุดจริงคูโบะเล่นดีมากแล้วก็ยิงประตูคมคือคูโบะเนี่ยดังมานานนะครับแต่เราก็ไม่ค่อยได้เห็นเขาเล่นเต็มๆกับเรอัลมาลิดถูกปล่อยยืมไปหลายๆทีมแต่พอมาเห็นเขาเล่นในโอลิมปิกเกมเนี่ยต้องบอกว่าเขาพัฒนาฝีเท้าขึ้นบิกผมเคยดูคูโบเล่นในฟุตบอลเจอิคตอนที่เขาค้างแข่งอยู่กับ f c โตเกียวไปดูในสนามเลยนะครับตอนนั้นว่าเก่งแล้ว แต่ตอนนี้เก่งขึ้นไปอีกเรียกได้ว่าพัฒนาฝีเท้าได้อย่างไม่หยุดนะครับแล้วก็ยังมีจากยุโรปอย่างลาสดโดอันคนนี้ก็อุ๋หวานะแต่ผมว่าใช้โอกาสเปลืองไปหน่อยอีกคนหนึ่งที่ชอบมากวาตลุกเอนโดนี่เขาเป็นนักเตะที่ต้องบอกว่าวัยรุ่นของญี่ปุ่นและเป็นนักเตะที่มีความเป็นผู้นําสูงนะครับล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งได้รับเลือกให้เป็นกัปตันทีมสตุตการ์ดในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับเรียกได้ว่านักเตะญี่ปุ่นเน่ยเป็นที่ยอมรับมากครับ แล้ววัตลุเอนโดนี่เล่นเนียนมากเช่นเดียวกับอาโอทนากะขณะที่ตัวเก่าๆอย่างมายะโยชิดะทุมิยาสึเนี่ยก็เล่นได้ดีรวมถึงซากาอิแบ็คขวาก็ประคองน้องๆได้นะครับเรียกได้ว่าตัวนอกญี่ปุ่นเนี่ยดีอยู่แล้วแต่อย่าลืมว่าทีมชาติญี่ปุ่นชุดนี้ไม่ได้มีแต่ตัวนอกที่เป็นตัวหลักยังมีในเจรีกที่ได้เป็นตัวหลักด้วยนะครับเรียกได้ว่าเจลีกก็แสดงให้เห็นว่ามาตรฐานสูงเหมือนกันเพราะว่านักเตะท,ที่คักแข่งในเจรีกเล่นในทีมชาติ ญี่ปุ่นชุดโอลิมปิกชุดนี้ก็มีหลายคนโดยเฉพาะคู่ศูนหน้าจะมีไดจิฮายาชิคนนี้เล่นอยู่ซังงานโทสุเล่นดีมากไปยุโรปแน่นอนในอนาคตรวมไปถึงอีกหนึ่งคนคืออายาเซอุเอดะคนนี้อยู่กับคาชิมะเอเลอร์เจ๋งชัดว่าศูนย์หน้าของทีมชจติญี่ปุ่นเนี่ยมาจากเจลีกนะครับและผัดกันลงเลยอะ่ะผมชอบฮายาชิอ่ะขยันส่วนอุเอดะนี่เรียกได้ว่าหาพื้นที่ดีนอกจากนี้ยังมีไดเซนมาเอดะจากมาลีนอสนะครับคาโอรุมิโตมะเดี๋ยวก็ไปเล่นฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษ แล้วก็เลโอฮาตาเตะคนนี้ก็เป็นตัวหลักของทีมชาติญี่ปุ่นชุดนี้รวมไปถึงผู้รักษาประตูโคเซทานิคนนี้เล่นอยู่กับโชนันเบลมาเล่น,นะครับเป็นผู้สาประตูที่มีเฉลี่ยการเซฟที่ดีมากๆและเขาว่าคนนี้จะเป็นประตูมือหนึ่งของทีมชาติญี่ปุ่นในอนาคตเจนได้ชัดว่า ทีมชาติญี่ปุ่นชุดโอลิมปิกไม่ได้พึ่งแค่ยุโรปอย่างเดียวตัวในเจลิกก็สามารถพึ่งได้นะครับเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆสําหรับการทําทีมของทีมชาติญี่ปุ่นชุดนี้คือไม่แปลกใจที่ผลงานของเขาจะดีนะครับเพราะเขาเตรียมทีมมานานใช้เวลาเตรียมทีมชุดนี้3าถึงสปีนะครับคือญี่ปุ่นน่ะจบโอลิมปิกครั้งนี้ใช่ไหมเขาเตรียมไว้ครั้งหน้าที่ปารีสเรียบร้อยนะครับสำหรับนักเตะที่จะไปลุยเนี่ยเขาวางแผนมาแล้วทั้งที่มันเหลือเวไลาตั้ง3าถึงสปีเห็นได้ชัดว่ากาารวางแผน มันสาคัญแค่ไหนนะครับที่จะประสบความสําเร็จคือทีมชาติญ,ญี่ปุ่นที่เขามีฟอร์มการเล่นที่ดีเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการทําทีมแค่เดือน2เดือนนะครับเขาเกิดจากการทําทีมมา3-4ปีซึ่งมันเป็นโมเดลที่ทีมชาติไทยควรจะเอาเป็นตัวอย่างเพราะว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ครั้งหนึ่งเตรียมทีม3าถึงสเดือนซึ่งมันไม่ใช่ครับต้องเป็นปี2ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมชาติญ,ญี่ปุ่นคือโมเดลที่ดีให้กับทีมชาติไทยอย่างมากนะครับแต่ต้องยอมแล้วว่ามาตรฐานเขาสูง แต่จะไปถึงเหรียญโอลิมปิกหรือเปล่าเจอสเปนอันนี้น่าสนใจถ้าเกิดวัดกันหมัดต่อมาสเปนหนักกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ด้วยการที่เล่นที่ประเทศญี่ปุ่นและตั้งแต่ญี่ปุ่นเขาหวังกับโอลิมปิกครั้งนี้อยากจะมีเหรียญได้ก็มีสิทธิ์ที่จะสู้กับสเปนได้สนุกก็ติดตามนะครับจะแข่งขันในวันที่3สิงหาคมก็ดูกันได้ผมเนี่ยช้ยญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับอยากให้เขาได้เหรียญเนะ่ยเพราะเขาเตรียมทีมดีจริงๆแล้วมันจะแสดงเห็นว่าทีมจากเอเชีย ถ้าเกิดวางแผนมีการพัฒนานการที่ดีก็สามารถสู้ทีมจากยุโรปได้เหมือนกันนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้และกันอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด subscribe s u b ส c r i b ์ในช anel ต้องสุยน,นะครับมุ่งสู่5 0,000นซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์คลิปนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ